สวัสดีค่ะทนายความส่วนตัวของแม่ตากป่าเบียเผยอาการล่าสุดของลูกความหลังสะพัดทั่วโซเชียลตำรวจเตรียมบุกคนบ้านวันที่30กันยายนทนายความส่วนตัวของแม่ตักได้เดินทางมาหาแม่ตักที่บ้านภายในซอยรามอินทรา65หลังมีกระแสข่าวสะพัดว่าตำรวจเตรียมบุกเข้าคนบ้านแม่ตักในวันนี้โดยทนายความเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้หมายค้นจากตำรวจและยังไม่ได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวแต่ถ้าหากตำรวจจะมาค้นจริงๆก็ยินดีให้ความร่วมมือเนื่องจากแม่ตักป่าเบียไม่ใช่อาชญากรและตัวของแม่ตักกับป่าเบียก็ยังคงอยู่ในบ้านและในวันนี้ก็กำลังจะส่งลูกสาวไปโรงเรียนทั้งแม่ตักป่าเบียไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษนอกจากการนำเสนอข่าวในบางประเด็นซึ่งก็พยายามย้ำมาตลอดว่าตัวแม่ตักยินดีที่จะซื้อทองคืนจากลูกค้าทุกรายและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวส์ค่ะ